ขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางท่านดร.พูดสักครู่นะคะที่เกคี่่ะยวกับว่าการซื้อสินค้ารวมกันหลายๆอย่างหลายๆที่พร้อมกันเพื่อให้ได้ราคาหรือต้นทุนถูกลงนะคะในวงการจัดซื้อเนี่ยเราเรียกวิธีการจัดซื้อแบบนี้เรียกว่า pool purchasing หรือ consortium purchasing นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราซื้อคนเดียวเราซื้อได้10ตันก็ราคาหนึ่งแต่ถ้าเรารวมหลายๆเจ้าแล้วซื้อที100ตันการซื้อ100ตันจะถูกกว่า10ตันแน่ๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้วางแผนแบบนี้ค่ะตั้งแต่customer end customer เลยแล้วกันนะคะว่าที่เราบอกว่าเราจะทำวิเคราะห์เขาเรียกว่าวิเคราะห์ออเดอร์ที่เข้ามาถึงร้านค้านะคะเราก็เตรียมผูกร้านค้าที่จะไปซื้อวัตถุดิบจากตลาดเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างรู้ว่าตัวเองจะกินเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่จะต้องใช้อะไรบ้างจนไปถึงผู้ผลิตหรือผู้ปลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการโอเวอร์ซัพพลายมันคือดีมานด์กับซัพพลายมันจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทำให้ราคาตกต่ำการที่จะราคาตกต่ำได้มันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากเขาเรียกว่าดีมานด์น้อยซัพพลายเยอะก็คือคนผลิตเยอะมีของเยอะล้นตลาดมันก็ทำให้ราคาตกนะคะถ้าสินค้ามันมีปริมาณพอๆกับที่ใช้ราคามันก็คือเป็นราคาสแตนดาร์ดที่เราใช้กันได้เห็นไหมคะมันสวนกระแสเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ต้นทุนโครงสร้างต้นทุนเนี่ยเกิดจากดีมานด์ซัพพลายที่มันไม่สมดุลกันนะคะถ้าดีมานด์เยอะซัพพลายน้อยแปลว่าของก็จะมีราคาสูงมีราคาแพงนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าทุกร้านหรือว่าทุกหน่วยงานหรือทุกอันนั้นแรกเลยพาร์ทเนอร์เนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในระบบแล้วรันระบบได้แบบนี้ค่ะอีกหน่อยก็จะไม่มีปัญหานี้ก็จะลดน้อยลงเพราะเรารู้ว่าดีมานด์ซัพพลายเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแผนที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเราถึงจะมีเรื่องการทำสต็อกเห็นไหมคะเราทำสต็อกรองรับไว้แล้วตอนนี้เรากำลังเขียนเรื่องบอมรองรับไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้รู้ว่าปริมาณการผลิตในออเดอร์แต่ละออเดอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเบื้องหลังการบริหารจัดการเพราะถ้าเราทำได้ทั้งระบบเราจะช่วยเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วยดีแล้วก็ทุกคนก็จะไม่ต้องเดือดร้อนมามีปัญหาเรื่องค่าอะไรนะผักผลไม้ราคาตกต่ำต้องประกันราคากันก็อันนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดปัญหาเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ก็ขอเสริมทางท่านด็อกเตอร์ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดีค่ะ